กุญแจ4ดอกสู่ชีวิตแห่งความสมดุลกุญแจดอกที่4วางภาระและความกังวลของเราลงมาระโก4ข้อ18ถึง19ส่วนพืชที่หว่านลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลพระเจ้าทรงบอกเราหลายครั้งในพระคัมภีร์ว่าพระองค์มิได้ทรงอยากเห็นเราเครียดและเต็มด้วยความกังวลมาระโก4บอกว่าความกังวลของโลกจะรัดเราไม่ให้เกิดผลในพระวจนะของพระองค์และใน1เปโตร5ข้อ7บอกเราว่าจงลักความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายหรือกล่าวได้ว่ากุญแจอีกหนึ่งดอกสู่การมีชีวิตแห่งความสมดุลคือการที่เราไม่แบกรับเอาภาระความกังวลของโลกไว้แต่จงละความกังวลทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้าและเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงดูแลทุกสิ่งเพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกสิ่งในชีวิตนั้นมิได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพียงผู้เดียวดังที่เราได้อ่านในวันที่หนึ่งว่าเมื่อเราติดสนิทในพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตในกำลังของพระองค์ทุกวันไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเลยพระเยซูตรัสในยอห์น15ข้อ5ว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยการละทุกความกังวลไว้ที่พระเจ้าจดจ่อและมอบให้พระองค์อยู่เบื้องหน้าความคิดเสมอนั้นคือวิธีที่เราจะมีชีวิตแห่งความสมดุลและการเกิดผลได้หากปราศจากพระองค์แล้วเราก็ไม่มีวันทำได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่เมื่อเราอธิษฐานให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยของเรานับตั้งแต่นั้นพระองค์ก็ไม่เคยห่างไปไหนพระธรรมฟิลิปปีบอกเราอย่างชัดเจนว่าจะมีชีวิตแห่งความสมดุลและเต็มด้วยสันติสุขได้อย่างไรในฟิลิปปี4ข้อ6ถึง7บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์หรือหากสรุปแล้วเปาโลบอกเราว่าสมการของพระเจ้าเป็นดังนี้คืออย่ากังวลในเรื่องใดบวกอธิษฐานในทุกเรื่องบวกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบเท่ากับสันติสุขที่เกินเข้าใจเมื่อรู้แล้วว่าการดำเนินชีวิตในกำลังของเราเองนั้นเป็นเรื่องยากเกินไปจงเลิกและยอมจำนนต่อพระเจ้าเสียเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่จะวางภาระความกังวลของเราลงฝากมันไว้กับพระเจ้าขอพระองค์สำแดงให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดบ้างที่เรากำลังเป็นกังวลอยู่และเราจะละความกังวลทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์ตลอดเวลาได้อย่างไรให้เราเชื่อวางใจและพึ่งพากำลังของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในแต่ละวันพระเจ้าทรงพร้อมและยินดีที่จะช่วยเราให้มุ่งสู่ความสมดุลของชีวิตเมื่อเราพึ่งพาพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้หากจะตอบสนองพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปี4ข้อ6ถึง7วันนี้เราจะละความกังวลอธิษฐานในทุกเรื่องและขอบพระคุณพระเจ้าให้มากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเราเสมอเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่ใจในทุกเรื่องของชีวิตทุกความกังวลใจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงไม่เคยเบื่อที่จะรับฟังไม่เคยละทิ้งไม่เคยที่จะปล่อยให้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราตามลำพังวันนี้เราขอพึ่งพากำลังของพระองค์ขอเลือกที่จะมอบถวายทุกวันเวลาของชีวิตให้พระองค์
เราขอพึ่งพากำลังของพระองค์ขอเลือกจะมอบถวายทุกวันเวลาของชีวิตให้พระองค์เป็นผู้ดูแลขอทรงช่วยให้เราได้ใกล้พระองค์มากขึ้นได้เข้ามาอธิษฐานได้พูดคุยขอบพระคุณและร้องทูลทุกเรื่องกับพระองค์เพื่อเราจะได้พบสันติสุขแท้เมื่อเราได้ละความกังวลใจทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน